ฟิวเดี๋ยวพี่ไปถือแล้วอยู่ตรงทะเลให้ดูไข่เน้นๆเลยใช่ไหมกินทั้งจังหวัดอะครับไข่มาแบบลูกเม็ดนึงอะเท่าหัวพี่ปิวอะถ้าตัวขนาดนั้นอะนั่งแผลทั้งวันเลยโอ้โหพี่กดชีสตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่ในช่วงตะลุยกินและตอนนี้นะคะพวกเราเนี่ยก็อยู่กันที่ชะอำนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้นะคะเราจะมาตะลุยกินกันแต่ว่าก่อนที่เราจะไปกินนะคะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่งานเทศกาลว่าวนานาชาตินั่นเองนี่บอกเลยว่าข้างหลังเป็นว่าวที่ใหญ่มากนะคะตั้งแต่เกิดมาเพิ่งเคยเห็นอันนี้ใหญ่แบบนี้ใช่แล้วมันแปลกมากทุกคนมีหลายแบบมากใช่แล้วส่วนใหญ่เราจะเห็นใหญ่ๆแบบเนี้ยตามต่างประเทศอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเขามาจากที่ไทยทุกคนใช่แล้ววันนี้วันที่เรามาเป็นวันสุดท้ายแล้วแบบใช่ตื่นเต้นมากเกือบพลาดไปแล้วนะคะเพราะว่าที่เนี่ยเป็นที่ที่ใกล้บ้านที่สุดแล้วนะคะค่ะนี่ดูดิทุกคนกำลังเอาว่าวขึ้นนะคะแล้วทุกคนอาจจะมองว่าตะลุยกินแล้วมาดูว่าวแล้วไหนเรามูดของกินก็คือตรงนี้เลยทุกคนตรงข้ามค่ะทุกคนก็คือจัดในงานเดียวกันก็จะมีของกินเยอะมากพวกยำพวกของหวานพวกน้ำอะไรเงี้ยทุกคนใช่โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูว่าวก่อนดูว่าวเสร็จปุ๊บพอหิวเดี๋ยวลองค่อยไปกินกันโอเคไหมโอเคค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยน้องฟิวจะมาโชว์อะไรคะโชว์เล่นว่าวที่ดูนบอกเลยว่าน้องฟิวเนี่ยแชมป์เล่นว่าวเก่าที่ปิดต้นไม้อะนะเฮ้ยอย่าที่บอกเขาทำไมไปเล่นตอนไหนมาเล่นในฝันเล่นในฝันเล่นในฝันแบบเก่งมากหนูแบบแยกย้ายอะแยกย้ายโอเคไปเดี๋ยวไปดูว่าวนี้ก่อนค่ะคือตอนเนี้ยว่าวเขาอ่ะยังขึ้นไม่หมดแม่แต่ว่าด้านหลังเนี่ยจะมีเป็นขายว่าวเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าใช่อยากเล่นว่าวมากเลยป่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับอย่างนี้ไปเล่นก็พอแล้วป่ะนี่แบบเนี้ยแบบเนี้ยอันเนี้ยนี่เหรอลมอ่ะลมนี่สวยมากเลยนะสีสดนะใช่พี่ฟิล์มจะถืออันนี้แล้วก็ตรงนั้นเออแค่นี้พอแล้วเนี่ยโอ้ที่นี่ว่าวมีเยอะมากเลยนะครับโหว่าปักเป้าปะเนี่ยว่าวงูก็มีแม่โอ้โหหางเขาขยายเต็มเลยแบบนี้รู้สึกเวลาเขาอยู่บนข้างบนอะไรเงี้ยมันจะสวยจะเห็นหางเขาพลิ้วแม่ฝั่งนี้ว่าวอะไรว่าวงูใช่ดูหูนี่ตัวใหญ่มากเลยเนี่ยเฮ้ยนี่จะเป็นว่าวปลาหมึกนะครับนี่ผีด้วยเหรอนี่ผีโกโกวาหรือเปล่าเนี่ยหรือเด็กนะนี่ข้างหลังข้างหลังชุดโกโกวาที่นู้อยากได้เนี่ยตามเทรนด์หน่อยอันนี้ว่าวฝั่งใต้เลยสวยไหมฟิวไม่เคยเห็นตอนแรกพ่อบอกว่าเป็นว่าวควายใช่เขาเรียกว่าเขาควายวงเดือนนี่ไงวงเดือนอันนั้นเขาควายเป็นลูกควายว่าวพวกนี้จะเป็นของทางใต้นะครับอันนี้บ้านพ่อเมื่อก่อนพ่อเล่นพวกนี้แต่ว่าเขาทำดีมากเลยนะใช่ครับเนี่ยดัดยากมากเลยนะแล้วอยากจะบอกว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายใช่ป่ะต่อไปอ่ะเขาจะจัดที่บ้านพ่อพัทลุงก็เลยได้บอกไงว่าแบบที่นี่คือใกล้ที่สุดแล้วโอเคไปหลังจากที่เดินดูว่าวตอนนี้เราก็เริ่มหิวนะครับนี่จริงๆหลักๆเลยวันนี้ที่เรามาเนี่ยเราอยากมากินยำไข่แมงดาใช่ไหมตรงนี้โอ้ยพี่ก็ยังจัดร้านอยู่เลยใช่รอแป๊บนึงนี่เลยนะครับอันนี้จะเป็นไข่แมงดานะครับเจออะไรคะฮอนด็อกฮอนด็อกใช่ตีลิงคืออยากกินตีเหลี่ยมลูกเต๋าเรื่องตอนอยู่สารศาสตร์มันจะมีอย่างนี้ขายมีหรอมีมีก็มีโอเคค่ะเขาจัดร้านเสร็จยังจัดเสร็จยังคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอาชีสล้วนแล้วก็เอาแป้งเป็นมันฝรั่งแน่นแน่นเน้นเน้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปหาอะไรทานกันแตงโมปั่นค่ะของขายเยอะอยู่นะแม่ใช่ค่ะหูแม่บลูเบอร์รี่ปั่นก็มีอ๋อสตรอเบอร์รี่ปั่นใช่เดี๋ยวสั่งเลยเอาแตงโมปั่นแก้วนึงสตรอเบอร์รี่ปั่นแก้วนึงน่าทานนะจัดร้านสวยด้วยร้านนี้
รถเขาสีแดงเหมือนแตงโมด้วยนะใช่ 5 minutes later โอเคนะตอนนี้น้ำของเราก็ได้มาแล้วนะครับเป็นน้ำอะไรครับแม่แตงโมกับสตรอเบอรี่ปั่นค่ะนี่แก้วเขากระปุกกระปิ๊กมากน่ารักมากเลยใช่ไหมค่ะโอเคเดี๋ยวไปดูพี่ฟิล์มน้องฟิลดิเขาสั่งของกันได้ยังเขาสั่งอะไรกันนะแม่คอนด็อกชีสใช่ไหมได้ยังฟิล์มหุยเสร็จพอดีเลยน่าทานมากแบบเขาจะมีโต๊ะให้นั่งตรงโน้นพี่ฟิล์มเดี๋ยวเราขอไปแล้วก็ทานเลยเพิ่งเคยเห็นว่าเขาเป็นแก้วไซส์นี้ใช่น่ารักไหมเหมือนแบบว่าเอาแตงโมเป็นขนาดไซส์มินิอย่างนี้เลยเนี่ยน้องๆชอบไหมแบบช่วงพาตะลุยกินแบบนี้ถ้าชอบนะครับก็คอมเมนต์กันไปเยอะๆนะอยากให้พวกเราไปที่ไหนก็คอมเมนต์กันได้นะครับค่ะได้ยังฟิล์มโอ้โหเน้นๆ79บาทลาดแล้วลาดอีกขอดูเลยกันน้องฟิล์มใหญ่มากเลยอ่ะน่าทานมากเลยครับแม่หิวน้ำจิบน้ำเป็นหนึ่งอึกน้องว่าแตงโมสตรอเบอรี่อ้าวโดนแม่หลอกมาชิมกันนะคะทุกคนคอนด็อกโอ้โหโอ้โหหนาวมากรีบกินแล้วแหละใช่มันจะไม่ยืดอืมโอ้เป็นครั้งแรกที่ทานออกมาแล้วยืดขนาดนี้ฟิวเดี๋ยวพี่ไปถือแล้วอยู่ตรงทะเลให้ขออีกทีสิอร่อยมากอร่อยมากเลยอ่ะนี้ก่อนกลับเราจะมีอันที่สองไหมไม่แน่ไม่แน่คือเมื่อเคยชิมแป้งแบบนี้ครั้งแรกที่มันมีแบบมันฝรั่งอยู่ข้างนอกแล้วมันแบบเฮ้ยมันหอมมันอร่อยแปลว่าดีใช่ไหมดีมากทุกคนก็เดี๋ยวก่อนกลับเดี๋ยวเราน่าจะจัดอีกสักไม้หนึ่งถ้ายังไม่หมดโอเคกันไม่ได้ได้แล้วแหละอร่อยมากเจ็บวันเราก็จะกินอร่อยได้อุ้ยชอบร้านนี้พี่เห็นเขาสื่อน้ำไปเนี่ยมันมีแก้วหลายสีมากเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไปดูกันดูดิเลือกสีได้ไหมแบบสีนำโชคที่เข้ากับเราอะไรเงี้ยใส่หัวแก้วสีนำโชคหรือเปล่าฝั่งนี้มีอะไรเขาน่าจะขายอ่ะอยากได้กลับบ้านนะพ่อเป็นดีมพาร์เชอร์นะคะหรือว่าตะไคร้ดักฝันนั่นเองฟิล์มมีแบบว่า4มุมในห้องเลยอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวให้แม่สั่งน้ำก่อนเรามาดูเมนูน้ำกันแก้วเขาสวยไหมสวยนะมินิมอลฟิล์มนี่สีมงคลปีนี้คือขาวกับสีน้ำตาลสีเขียวจะไม่ได้เลยนะคะเราจะได้แค่โทนนี้สีน้ำตาลโอเคแม่ได้มั้ยยังได้เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นอะไรเนี่ยชานมชานมค่ะแก้วเขาน่ารักมากเลยนะค่ะโอเคพี่ฟิล์มบอกว่าฝั่งนอนตะไคร้ดักฝันอะไรเขาอีกไม่รู้แม่เยอะมากเลยอะตะไคร้ดับฝัน มีแบบดับฝันไหม มาพี่ฟิล์มเจออะไรลูกได้ไอ้ข้อมือได้กำไรได้นะราคาเดียวกันเหรอคะราคาเดียวกันครับตะไคร้ดับฝันอันละ82อัน150แล้วลายมันเยอะขนาดนี้จะเลือกยังไงดูดิว่าตอนนี้อยู่กับคุณลุงอะไรคะลุงชาลุงชาแล้วก็ร้านคุณลุงขายอะไรบ้างคะเนี่ยขายแพ็คเชอร์ป๊อปคอร์นป๊อปคอร์นฮะนี่เลยทุกคนอันนี้เป็นแบรนด์ของลุงเองเลยใช่ไหมครับผมครับผมทำเองนะจะมีตะข่ายดักฝันนะใช่แล้วก็มีกำไรนะครับนี่เลยนะเนี่ยคุณลุงดีไซน์เองหมดเลยนะทุกคนดูดิแล้วมันจะมีความต่างกันไปไม่เหมือนกันสักแบบอันนึงก็คือมีอันเดียวเลยนะคะใช่ไหมใช่ไหมคุณลุงใช่ครับอันเดียวในโลกใช่เพราะทำซ้ำอีกทีลุงจำไม่ได้เพราะทำเยอะมากเนี่ยอย่างกำไรอันนี้คือเอาไปฝากน้องอันนึงเห็นป่ะดูดิลายก็จะไม่เหมือนกันสีก็จะต่างกันไปนะคะมีหลายไซส์หลายแบบนี่ครับผมโอ้นี่ให้ป๊อปคอร์นด้วยป้าให้ป๊อปคอร์นมาทานด้วยน่ารักมากเลยใช่แล้วนี่คุณลุงบอกว่าจริงๆอ่ะห้อยคอได้เป็นแฟชั่นแบบไปเที่ยวกลางคืนหรือว่าไปเดินตามงานเทศกาลเนี่ยก็จะห้อยกันเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแบบเครื่องประดับได้ด้วยหรือว่าห้อยตาแบบว่าประตูหน้าห้องในห้องนอนผมจะบอกคุณลุงว่าลูกสาวผมเข้ามาแนวเนี้ยติดๆอาร์ตๆหน่อยประมาณในห้องมี 4-5 อันนะได้ฮะยังไงผ่านมาก็แวะมาอุดหนุนกันได้นะครับคุณลุงคุณป้าน่ารักมากเลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับได้อุดหนุนแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูอะไรต่อแม่ยำไข่แมงดาแล้วก็ทีนี้มั้ยกะละแมอ่ะดูกะละแมก่อนก็ได้หรอพี่เบมกะละแมได้แล้วก็นี่ข้างๆมีโกโก้ลาวานมสดนี่อย่างนี้ต้องให้น้องฟิวมาเซอร์เว
ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดก็แน่น่าทานมากเลย City of Gastronomy นี่แบบค่ะเสื้อยืดชะอำสันชามีผ้าขนหนูจากซัมพูค่ะจากการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำนักงานเพชรบุรีนะคะเป็นไงมากหลากหลายรางวัลยังบอกว่าร้อนร้อนอยู่เลยมากเลยครับจะเป็นภายในงานไม่แบบว่าเหนียวหรือแข็งเกินไปต้อนนานาชาติก็ได้แบบกำลังอร่อยจะเป็นร้านอาหารก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้โพสต์ภาพหรือคลิปวิดีโอนั้นลงในโซเชียลของตัวเองจะเป็น Facebook Instagram ครับนะฮะแฮชแท็กแรกของเราเป็นภาษาไทยคือทอทอทอเพชรบุรีนะฮะแล้วเดี๋ยวไปดูอะไรย่อมไข่แมงดาโอ้โหคนเต็มเลยอ่ะเราไปตั้งแต่แม่ค้าจัดร้านนี้ไม่เสร็จพอไปอีกทีอ่ะเต็มร้านแล้วอะไรกันครับเนี่ยไม่ได้นี่ของกินเยอะนะใช่ค่ะก็มีทั้งอาหารแบบว่าหนักท้องหรือไม่ก็ของทานเล่นแล้วน้องฟิวไปไหนเฝ้าเฝ้าแผงเฝ้าแผงเพราะที่นี่คือแบบว่าคนทยอยมาเรื่อยๆเหลือโต๊ะเราหายนี่เป็นชาชักนะครับเป็นไงบ้างพี่ฟิวชาเลยอ่ะอร่อยใช่ไหมอร่อยมีแก้วสีมงคลเดี๋ยวเรามาดูนะเราจะสั่งเป็นยำไข่แมงดานะครับก็จะบอกว่านี่แหละสิ่งที่เรามาตามหาในวันนี้ใช่ไหมแม่ใช่ขับรถมา2ชั่วโมงแล้วเนี่ยเอาตัวใหญ่เลยนะตัวใหญ่3ตัวนี้ไม่3ตัวแต่เห็นได้ว่าไข่เค้าเงี้ยๆออกมาแน่นๆล้นๆเลยเนาะโอเคนะเดี๋ยวรอยำไข่แมงดานะครับน่าทานมากน่าทานมากตอนนี้นะยำไข่แมงดาเราก็ได้แล้วนะครับใช่ดูดิไข่เยอะมากเลยนะน่าทานมากเลยครับเนี่ยไม่ได้เจอร้านขายว่ายำไข่แมงดาแล้วได้ไข่เยอะขนาดนี้มันนานแล้วโอเคนะวันนี้มาเพื่อสิ่งนี้เลยใช่ไหมใช่แล้วเราก็ได้แล้วนะเดี๋ยวเราจะไปนั่งชิมกันนะใช่ค่ะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมยำไข่แมงดากันเน้นๆเลยอ่ะโอ้ดูไปขับรถมา2ชั่วโมงเพื่อสิ่งนี้เลยใช่ไหมใช่เอาขอตัวไข่เนี่ยแม่เราจะหาร้านแบบนี้ได้จากไหนดูไข่เน้นๆเลยใช่ไหมไอ้ถึงบอกว่าต้องมาฉะอำเนี่ยใช่ไหมเป็นไงบ้างพี่ฟิล์มมันๆอ่ะกรุบๆเลยใช่ป่ะถ้ามีความเผ็ดกว่านี้ทราบแต่นี่คือถือว่าดีแล้วกลางๆใช่ป่ะเป็นไงบ้างแม่มันยังไม่จัดเท่าไหร่พี่เขาทำเผื่อหนูไว้เผื่อหนูเพศพี่เขารู้กลางๆไว้ก่อนใช่ไหมเป็นไงบ้างไข่แมงดาอร่อยมันๆอ่ะเคี้ยวเพลินพ่อว่าไข่เน้นๆอย่างเงี้ยให้ถูกใจไข่เยอะอุ้ยแม่ค่อยเผ็ดอ่ะชอบจังตักไปทางไหนก็เจอแต่ไข่ปกติเนี่ยที่เราไปกินเนี่ยเครื่องเขาจะเยอะใช่ไหมแต่ที่นี่คือไข่อะเยอะกว่าเครื่องเราสั่งตัวใหญ่ใช่ไหมแม่แล้วไข่เต็มๆไม่มีหมกเม็ดเลยนะใช่ค่ะมาเน้นๆเลยนะครับนี่เลยนะถูกใจพี่ฟิล์มน้องฟิวนะครับแล้วอย่างอื่นนะอร่อยไหมน้ำคันน้องหนูกินหมดแล้วนะคนเดียวระหว่างรออะอร่อยอะดิใช่เราไม่ได้เดินนานนะจริงๆนะแต่ฟิวกินไวเปล่าใช่แล้วเมื่อกี้ที่ฟิล์มบอกพ่ออะอะไรนะนมสดโกโก้ลาวานี่ข้างบนเป็นเราอะแต่ฟิล์มอะคนไปแล้วแล้วแบบมันดีมากเข้มข้นมากเพราะว่าตรงนี้บรรยากาศดีมากเลยนะแม่ใช่ลมพัดตลอดซื้อของมานั่งกินใช่ไหมอยู่ริมหาดแล้วมองไปอีกฝั่งนึงนะครับเขาก็จะเอาว่าวมาโชว์นะเห็นไหมบรรยากาศดีมากนะดูดีแม่โอ้ว่าวขึ้นเต็มเลยอ่ะเขาปล่อยพร้อมกันไม่ได้ทุกคนเขามีน้อยเขาก็ต้องทยอยปล่อยหรือบางทีเนื้อที่อะไรอย่างเงี้ยเขาต้องดูแรงลมด้วยแบบควรปล่อยขนาดไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าว่าวอันนึงใหญ่มากฮะอย่างฝั่งนี้ก็จะเป็นสัตว์ทั้งนั้นเลยมีหมามีปลามีแมวเห็นว่ามีด้วงใช่ไหมแล้วตรงโน้นเขาปล่อยอะไรกันอีกน่ะกำลังนะฝั่งนี้เนี่ยข้างหน้าเรากำลังปล่อยอยู่นะครับเห็นไกลๆนู่นไหมโน่นนะเห็นไหมบินเงินอยู่ฝั่งโน้นจะเป็นปลาหมึกนะครับโอ้นั่นตัวอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันตัวมันแปลกๆแมงป่องแมงป่องไหนแม่แมงป่องอยู่ในน้ำไม่แต่ตัวแปลกๆมันหางยาวๆเหมือนอะไรป่ะไอ้พวกฟอสซิลอ่ะอ๋อใช่ไหมเมื่อกี้หนูเห็นหลวงพ่อตัวแมงดาหรือเปล่าเนี่ยแมงดาหางมันอย่างนั้นแต่หนูว่ามันคือปลากระเบนเฮ้ยแต่แมงดาก็เหมือนนะดูดีๆมีขาพ่อมีขาไม่ค่อยออกมาพ่อเนี่ยเหมือนเลยเห็นป่ะใช่ๆพ่อดูดิเออใช่แมงดาโอ้โหแมงดาตัวใหญ่มากโอ้โหตัวนั้นต้องไข่แบบอันนี้ที่เรากินอ่ะ350ถ้าตัวนี้โชว์อยู่เท่าไหร่30,000เลยตัวขนาดนั้นกินทั้งจังหวัดอะครับไข่มันอะลูกเม็ดนึงอะเท่าหัวกระปิ๋วอะถ้าตัวขนาดนั้นอะน้องแพ้ทั้งวันเลยมาค่ะทุกคนเดี๋ยวก็คือจะมาชิมกะระเม่ใช่แล้วคือตอนแรกไม่ชอบกินเลยทุกคนแบบที่มันแบบม้วนๆมาแล้วใช่ไหมแต่คือตอนนั้นอะไปวันไร่ขิงแล้วซื้อมาแล้วแบบเฮ้ยมันอร่อยอยากกินอีกขอทีนี้เฮ้ยมันอร่อยอยากกินอีกเปิดเป๊ะไม่นี่อันนี้จะเป็นแบบมีถั่วใช่ไหมใช่แล้วถั่วลิสงยืดยืดเลยจ้ากะละแมมาจ้ายืดยืดเลยจ้าอร่อยนะอร่อยค่ะ
โอ้โหพี่ก็ชิมแล้วตอนที่พี่ร้านให้ชิมก็คือแบบว่าดีมากช่วยเราถือหน่อยแม่มัวแต่มองถือที่แบบว่าอย่างนี้โอ้โหเป็นไงบ้างยืดยืดยืดนะโอ้ยืดไปชิ้นเลยอ่ะขอยืดตัวนี้ง้อหางนิ้วแต่อร่อยนะมันเหนียวอ่ะใช่รสชาติเป็นไงก็กะทิหวานมันกะทิถ้าหวานมันแล้วก็มีถั่วกรึบกรึบถือว่าแบบไม่หวานจะเลี่ยนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมถ้าหวานกำลังดีเหนียวไปแปลว่าร้านนี้เด็ดได้อร่อยปิ้วปิ้วอร่อยอร่อยค่ะอร่อยแม่ซื้อมา3ห่อ3ห่อ100ได้เยอะด้วยแม่ก็คือดึงออกมาจนถึงไม่หยุดอร่อยนะส่วนพ่อก็นั่งเงียบๆเอายำไข่แมงดาไปไว้ตรงหน้าเลยอร่อยอร่อยไข่เขาแน่นมากเลยนะหนึบ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 เลยจริงแถมได้เยอะด้วยนะน้ำก็อร่อยแม่และสำหรับวันนี้นะคะพวกเราเนี่ยก็ได้มาเที่ยวเทศกาลว่าวนานาชาตินะคะที่ชะอำก็บอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดีมากและส่วนของทานเนี่ยก็มีหลายร้านนะคะให้เราเนี่ยได้เลือกทานค่ะใช่ค่ะแล้วก็ว่าวเนี่ยมีหลายแบบสวยๆทั้งนั้นเลยใช่ค่ะบรรยากาศก็ดีนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะใช่ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะ